ใช่ฮะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านฮะวันนี้ทุกคนจะเป็นหมออ่านฟิล์มผมมีอินสปิเรชันนะครับอย่างแรงกล้าเลยทุกคนเพราะว่าเพิ่งสอบเอ็กซเรย์มาสัปดาห์หน้าขึ้นสันใช่ไหมสัปดาห์ตะกี้อยู่วัดเอ็กซเรย์คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าหมอที่ทำงานเอ็กซเรย์เนี่ยหมอแบบเนี้ยเฉพาะทางรังสีโดยเฉพาะนะครับนะเขาจะไม่ค่อยได้ออกมาเจอคนไข้ขนาดนั้นหมอทุกคนอ่านฟิล์มได้อันนี้ทุกคนเบสไลน์ก่อนนะหมอทุกคนจบมาอ่านฟิล์มพื้นฐานได้นะครับแต่ร่างกายคนเรามันละเอียดมากเว้ยทุกคนเวลาที่แบบฟิล์มมันเริ่มลึกละเอียดขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจะเริ่มอ่านไม่ค่อยออกละไอ้ตรงพออ่านไม่ค่อยออกเนี้ยจะเริ่มเป็นหน้าที่ของหมอเอ็กซเรย์หมอรังสีนะครับเป็นผู้อยู่ behind the scene ของการปิดเคสยากๆในโรงพยาบาลหลายเคสนะครับซึ่งในช่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปร่ำเรียนกับอาจารย์คือมันอยู่วอร์ดรังสีเค้าเรียกว่าวอร์ดเรดิโออ่ะเนาะซึมซับประสบการณ์กันเป็นหมอรังสีรักษามา3สัปดาห์ถามว่าโปรมั้ยไม่3สัปดาห์ผมก็ยังไม่โปรอยู่ดีบอกเลยครับไม่โปรแต่พอจะได้พื้นฐานได้พอได้ไอเดียกับเขามาบ้างผมจะให้ทุกคนเปิดความคิดด้วยสภาพแบบนี้ก่อนทุกคนในไลฟ์ทุกคนนะทุกคนในไลฟ์ตอนนี้เลยทุกคนสวมหมวกทุกคนสวมหมวกนะทุกคนสวมหมวกเราจะติ้งต่างว่าถ้าวันนี้เราเป็นหมอที่ต้องอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์หรือว่าอ่านฟิล์มรังสีเราจะอ่านกันยังไงนะครับเกินไว้ก่อนเป็นเพื่อความรู้ผสมความบันเทิงแทนความคิดเห็นทางการแพทย์จริงๆไม่ได้นะครับไม่สามารถทดแทนความเห็นของอาจารย์แพทย์ไม่สามารถทดแทนความเห็นของแพทย์เฉพาะทางเอ็กซเรย์ได้นะครับนะโอเคนะวันนี้ disclaimer ไว้ก่อนนะครับเมื่อเราสวมหมวกว่าวันนี้เราจะช่วยกันอ่านฟิล์มกันแล้วนะทุกคนฮะเราไม่เคยอ่านวันนี้เราก็จะได้อ่านในไลฟ์นี่แหละครับนะผมอยากให้ทุกคนนะครับเปิดใจกับวิชานี้เหมือนที่ผมคิดนะฮะผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่หลังจากผมเรียนวิชานี้จบแล้วผมนึกภาพออกอย่างเดียวเลยว่าวิชานี้คือวิชาของ Miss Universe เว้ยทุกคน I'm fantastic Steve I bet you're happy to see me Yes I'm happy the Philippines loves me แต่ว่า Miss Universe นี้ไม่ใช่คนที่แข่งขันแต่หมายถึงคนนี้นี่คนนี้ทุกคนนี่รู้จักเปล่าคนนี้คือ Steve Harvey Steve Harvey เนี่ยคือกรรมการแล้วก็มีคนเอาหน้าแกไปทำเป็นมีมนี่ฮะมันจะมีมีมนี้นี่ใครคือสตีฟฮาร์วีย์ตัวจริงนี่มันคือความรู้สึกของการเรียนเรดิโอของผมเลยครับใครคือสตีฟฮาร์วีย์ตัวจริงฟิล์มเอ็กซเรย์พื้นฐานที่หมอทุกคนจะต้องเจอในชีวิตและต้องมีความรู้พอจะบรรยายได้ว่าฟิล์มเอ็กซเรย์นี่มันปกติหรือไม่ปกตินะฮะคือฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดรูปขวาล่างคือสตีฟฮาร์วีย์ที่ถูกต้องทุกคนจำไว้นะครับทุกคนจำไว้นะครับเราต้องจำสตีฟฮาร์วีย์ของเราให้ได้ในการเรียนเรดิโอนะครับสตีฟฮาร์วีย์คือรูปนี้ครับฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดนะทุกคนนี่คือฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดที่เป็นมาตรฐานเป็นของฟิล์มคนปกติคนปกติปอดนั้นต้องหน้าตาเป็นอะไรประมาณนี้เราจะเห็นสีขาวของกระดูกแบบนี้นะฮะเห็นซี่โครงได้นะครับนะคือเอ็กซเรย์เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นกระดูกเนี่ยมันจะติดสีขาวถ้าว่าเป็นอากาศเปล่าๆเช่นในปอดนะครับมันจะขึ้นเป็นสีดำนี่คือคุณสตีฟฮาร์วีย์ของผมที่ถูกต้องทุกคนฮะผมให้เวลาทุกคนจำสตีฟฮาร์วีย์เดี๋ยวนี้ครับเมื่อเรารู้จักสตีฟฮาร์วีย์ที่ปกติแล้วนะครับเวลาที่เราเจอสตีฟฮาร์วีย์ที่คิ้วหายเนี่ยนะครับนะเราก็จะเริ่มเฮ้ยอันนี้ไม่ปกติว่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่ใช่สตีฟฮาร์วีย์ของเราหรือเปล่าครับเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่สตีฟมันนี่ไม่ใช่สตีฟที่ผมรู้จักนี่ว่ะนี่ไม่ใช่สตีฟผมบอกแล้วใช่ไหมว่าปอดเราอะถ้ามันมีอากาศอยู่ภายในอะมันต้องมันออกสีดำๆแต่อันเนี้ยมันมีขาวๆออกมามันจะขาวอย่างชัดเจนเลยนะครับนะถ้าเป็นอากาศมันจะเป็นดำๆถ้ามันหากว่าเป็นของเหลวนะครับมันจะเป็นแบบฟ้าๆอย่างเงี้ยในร่างกายเรามีอะไรเป็นของเหลวได้บ้างล่ะก็มีน้ำมีเลือดถูกป่ะทีนี้นะครับหมอรังสีนะครับเราคิดว่ารังสีเราจะเริ่มตันแล้วว่ามันอาจจะมีน้ำอยู่ในปอดมันอาจจะมีเลือดอยู่ในปอดหรือเปล่าเรารู้แค่ว่ามันอาจจะเป็นของเหลวแต่น้ำอะไรๆล่ะมันไปต่อไม่ได้ถูกป่ะจะไปต่อได้คือต้องมีข้อมูลประวัติผู้ป่วยครับเช่นผมให้ข้อมูลผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้ไอหอบครับไอแบบมีเสมหะมาประมาณ 2-3 วันแล้วครับไข้ไอหอบมีเสมหะปุ๊บโอ้พระเจ้าช่วยอันนี้มันน่าจะเป็นอาการของปอดติดเชื้อนะเพราะว่าเวลาปอดติดเชื้อมันมีการอักเสบน้ำในเลือดมันจะรั่วออกมาได้หรืออาจจะเป็นน้ำเป็นหนองปนกันในนี้ก็ได้ถ้าเราไม่มีคำว่าผู้ป่วยมีไข้ไอหอบมาเนี่ยนะครับมันจะตันอยู่แค่ว่าไอที่นี่น่าจะเป็นน้ำแต่พอเรามีข้อมูลว่าเฮ้ยผู้ป่วยมีไข้ไอหอบไอเป็นเสมหะมาปุ๊บกูไปต่อได้เลยว่าอ๋อไอนี่แม่งน่าจะเป็นปอดติดเชื้อโลบาร์โนเนียครับผมไดแอกเลยตูมเพราะนั้นนะครับอาจารย์ก็สอนผมเสมอว่าอ่านฟิล์มได้และต้องเอาความรู้ประวัติผู้ป่วยเนี่ยมาประกอบกันมันถึงจะได้เป็นการวินิจฉัยที่สมบูรณ์ได้ทีนี้ฮะอาจารย์ผมเนี่ยผมชอบที่อาจารย์ผมสอนมากในช่วงเวลา3สัปดาห์ที่อาจารย์พูดมาอาจารย์มีอาจารย์ท่านนึงเป็นไอดอลผมคนนึงเลยนะเขาไม่ได้เอารูปแบบนี้ขึ้นมานะแต่ว่าคีย์เทคเอาเวย์อ่ะคล้ายๆกันอาจารย์บอกว่าการอ่านฟิล์มเหมือนการมองดูภาพเนี่ย2คนนี้เป็นแฟนกันแล้วมาออกเดทกันท่ามกลางสวนสาธารณะเราเห็นภาพนี้เรารู้สึกยังไงก็โอ้ก็น่ารักดีถูกมั้ยถ้าหากว่า2คนนี้เป็นคนรู้จักกันเลยแต่ผู้ชายคนนี้จู่ๆก็เข้ามาทางด้านขวาแอบเข้ามาดูเลยแบบทันทีทันใดถ้าหากผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คู่รักล่ะจู่ๆเป็นคนแปลกหน้าเข้ามานั่งน้องรู้สึกยังไงความรู้สึกมันเปลี่ยนไปป่ะคือภาพเดิมนะเว้ยแต่ความรู้สึกแม่งต่างไปเลยอ่ะ
อาจารย์สอนพี่ว่าการอ่านฟิล์มแม่งก็คืออย่างนี้เลยเว้ยเราเห็นภาพคือเราเห็นฟิล์มต้องรู้ว่าบริบทของภาพคืออะไรเว้ยเพราะว่าเนี่ยการเห็นภาพก็คือการเห็นเนี่ยเป็นฝ้าไอ้นี่ก็ฝ้าแต่บริบทไม่เหมือนกันคุณหมอครับคนไข้คันนี้มาด้วยมอไซล้มครับเอาจริงมอไซล้มเนี่ยไม่น่าใช่ปอดติดเชื้อฮะแต่อันเนี้ยคือมันมีของเหลวเคสเนี้ยเฉลยคือเป็นเคสที่แบบมีเลือดออกในบริเวณทรงอกนะครับเนี่ยเลือดมันก็กองค้างอยู่แบบเนี้ยความรู้สึกแม่งต่างการไม่ได้ใช้แม่งต่างตะกี้คือเอ็กซเรย์แบบฉบับย่อเราเข้าใจว่าอ่านเอ็กซเรย์พื้นฐานได้ก็ว่าฟีลแล้วจริงๆแล้วไม่ตีฟฮาวียังสามารถอีโวได้มากกว่านั้นตีฟฮาวีสามารถหายไปจากจอเอ็กซเรย์ได้เลยอย่างเช่นโรคบางโรคที่เป็นอยู่ในท่อตับอย่างเงี้ยได้ไหมหรือในหลอดเลือดอย่างเงี้ยเอ็กซเรย์มันมองไม่เห็นหลอดเลือดอ่ะเอาง่ายเลยอ่ะอย่างเงี้ยนี่คือเอ็กซเรย์ช่องท้องครับทุกคนฮะเราก็เห็นลำไส้เห็นกระดูกนะเห็นกระดูกสันหลังจะถามว่าคุณเห็นหลอดเลือดไหมฮะคุณเห็นหลอดเลือดไหมทุกคนไม่เห็นไม่เห็นครับอ้าวหาหลอดเลือดไม่เจอนี่ไม่ใช่กรณีสตีฟฮาวีหนวดหายฮะอันนี้คือกรณีที่สตีฟฮาวีตัวหายไปทั้งตัวครับแย่แล้วเราต้องมีอุปกรณ์ที่เฟี้ยวเงาะกว่านี้ผมขอแนะนำให้รู้จักเครื่องตรวจจับสตีฟฮาวีที่หายไปจากจอนี่เครื่องนี้นี่เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องโชเทปี4หรืออีกนามนึงเขาเรียกว่าเครื่องอันตราซาวด์ในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแต่ละวอร์ดจะมีเครื่องนี้อยู่เว้ยบางโรงพยาบาลถ้าหากว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนจะมีเครื่องนี้อยู่แค่เครื่องเดียวราคาประมาณ 2-3 ล้านเอาไว้ง่ายคือมึงเข็นไอ้เนี่ยเหมือนมึงเข็นรถเบนซ์ปี4ผู้ใดได้จับอันตราซาวด์และได้ใช้อันตราซาวด์และอ่านอันตราซาวด์เป็นผมบอกเลยว่ามึงจะหล่อขึ้น 300% เพราะว่าเครื่องนี้นะครับแม้กระทั่งปี5ปี6ผมด้วยผมก็รู้สึกว่าผมใช้ไปเนี่ยบางครั้งก็อ่านได้บ้างอ่านไม่ได้บ้างแต่ถ้ามึงอ่านเป็นตั้งแต่ปี4นี่คือแบบทุกคนจะแบบว่าเชี่ยมึงคือเทพเจ้ามาจุติในบอร์ดกูอะนะครับการเปิดเครื่องอันตราซาวด์เหมือนเปิดเนตรวงแหวนมันมองเห็นบางอย่างที่เอ็กซเรย์มองไม่เห็นได้บางทีเอ็กซเรย์จะเห็นได้ดีกว่าอันตราซาวด์บางโรคอันตราซาวด์ก็เห็นได้ดีกว่าเอ็กซเรย์ผมก็เป็นน้องตัวเล็กในวอร์ดใช่ป่ะรุ่นพี่ก็จะแบบว่าน้องๆๆซาวด์ IVC ให้หน่อยซาวด์ IVC ให้หน่อยน้องซาวด์ IVC คืออะไรวะมันคือหลอดเลือดดำในช่องท้องเรานะครับเนี่ยๆ inferior vena cava มันมอปลายแล้วเดียนใช่มั้ยซาวด์ IVC เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราใช้เอ็กซเรย์กูหาไม่เจอใน IVC กูวะกูไม่เห็นครับกูเห็นแต่ไส้กับกระดูกครับดังนั้นเราจึงต้องเปิดเนตรวงแหวนใช้อันตราซาวด์หาครับเวลาอันตราซาวด์ออกมาปุ๊บมันจะเห็นเป็นภาพแบบนี้เลยเนี่ยไอ้ผิวหนังตรงนี้คือผิวหนังตรงนี้ชั้นไขมันตรงนี้คือชั้นไขมันตรงนี้ถ้าหากว่าอยู่โรงพยาบาลศูนย์ปี4 resident จะให้เราไปซาวด์ IVC ตลอดเฮ้ยน้องคือพี่อยากให้น้ำเกลือคนนี้น้องไปดูหน่อยว่าคนนี้เราให้น้ำเกลือได้เปล่าน้ำในตัวคนไข้เกินหรือยังเช็คยังไงดู IVC ง่ายสุดว่ามันบวมหรือยังเพราะน้ำคนไข้เยอะแล้ว IVC แม่งต้องบวมเราใช้อันตราซาวด์ไปจิ้มนะครับเราจะได้ภาพนี้ออกมาเลยฮะตูมไอ้ตรงนี้คือชั้นผิวหนังไว้ทุกคนไอ้นี้ลงมาเนี่ยเป็นตับใต้ต่อตับลงมาอีกไอ้นี่แหละคือ inferior vena cava ไอ้ท่อเนี้ยคือท่อนี้นะครับ X-ray ไม่มีทางเจอครับแต่อันตราซาวด์เจอได้เอาโพรบไปจิ้มตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเห็น IVC ออกมาแพทย์ทั่วไปทุกคนต้องทำได้มันจะเริ่มฮาร์ดคอร์ขึ้นเรื่อยๆนี่คืออะไรวะเนี่ยนี่ใช่ IVC หรือเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้ผมบอกให้ว่านี่คือที่ตับฮะตับปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ IVC มั้ยนะเอ้ยไม่ใช่ว่ะมันคือท่ออะไรสักอย่างในตับที่มันขยายถูกป่ะด้านขวาคือภาพตับปกติทุกคนมันมีท่ออะไรบางอย่างขยายอยู่ในตับผู้ป่วยคนนี้มีอายุประมาณ60ปีมีประวัติกินอาหารต้มตำปลาดิบๆมานะครับซึ่งที่ขอนแก่นเราเจอบ่อยมากตัวเหลืองตาเหลืองเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินต้มตำปลาดิบมาเริ่มแล้วครับทุกคนจะเริ่มแก่ออกแล้วว่าพระเจ้าช่วยนี่มันมะเร็งท่อน้ำดีครับฮะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าท่อที่จะอยู่ในตับแล้วกระจายเป็นร่างแห่เยอะๆมีอยู่ไม่กี่อันฮะถ้าหากว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมาปุ๊บเนี่ยไอตัวผนังเนี่ยมันจะหนักเพราะว่ามันเป็นมะเร็งทุกคนนึกถึงท่อที่มันอุดตันดิถ้าท่อมันอุดตันปุ๊บคุณคิดว่าท่อน้ำดีที่อยู่รอบๆตัวเนี้ยน้ำดีมันเป็นน้ำอ่ะทุกคนมันออกไปลำไส้ไม่ได้มันตันตรงเนี้ยเหมือนท่อตันอ่ะท่อตันตรงนี้ตรงนี้มันก็ต้องอะไรต้องขยายขึ้นเพราะน้ำมันค้างน้ำดีมันค้างมันออกไม่ได้ก็เลยไปเหตุผลว่าทำไมเวลาอันตราซาวด์ออกมาท่อน้ำดีมันเลยขยายไงเห็นความตึงของอันตราซาวด์ใช่ไหมผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ CT ภาพนี้ทุกคนภาพนี้เลยครับไอ้เหี้ยนี่คือภาพปราบเซียนผมบอกเลยครับผมเห็นแล้วผมวางปากกาครับกูไม่อ่านแล้วครับบ๊ายบายบางทีอ่ะมันเฉพาะทางมากมันลึกมากเลยว่าอันนี้ไตป่ะอันนั้นจะไตไหมอันนี้น่าจะไตอันนี้คืออะไรผมไม่รู้แล้วนะครับคือถ้าจะให้หมออายุรกรรมมานั่งจำทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับในขณะเดียวกันข้อมูลที่มันต้องแยกแยะอันนี้คือลำไส้ส่วนไหนนึกออกไหมมันต้องมันเฉพาะทางของเฉพาะทางในการอ่านอีกทีนึงดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีหมอรังสีวินิจฉัยอยู่บนโลกนี้คนกลุ่มนี้คือคนที่แบบผมเรสเพคมากๆเพราะว่าเขาทำงานอยู่เบื้องหลังโลกยากหลายโลกมันจะมีใบฟ้าประธานไว้เขาเรียกว่าใบรีพอร์ตกูอ่านใบฟ้าประธานครับพี่ๆหมอนักศึกษาเวลาเขาอ่านเขาจะอ่านแล้วก็จะมีใบเนี้ยแนบมาในระบบโรงพยาบาลมันคือใบอ่านประกอบไว้ว่าหมอเขาอ่านว่าอะไรแอนทีเรียเอ็ดมอยด์คาเนลเนี่ยนะไม่มีทรานสเวิร์ดทรูเอ็ดมอยด์แอร์เซลกูแบบในเอ็ดมอยด์แอร์เซลในอะไรครับกูไม่เห็นสักอันและในความเป็นจริงแล้วเราไม่อ่านหรอกไอ้พวกเนี้ยเราอ่านคำเดียวอิมเพรสชันคืออะไรอิมเพรสชันคือเหมือนกับคุณนึกถึงโรคอะไรนะครับ
ความลับถูกเปิดเผยครับผมไม่รู้หรอกว่าอันนี้คืออะไรแต่เวลามอนในงานจริงเราอ่านกูหา impression คืออะไรวะอ๋อ impression normal citizens อ่ากูอ่านแค่นี้พอกูอ่านแค่นี้พอกูไม่อ่านอื่นแล้วนี่คือความจริงครับอย่าเอาความจริงมาพูด normal อ๋อโอเค CT ปกติพอแล้วเขาจะส่งใบเนี้ยขึ้นไปในระบบโรงพยาบาลหมอทั่วโรงพยาบาลก็จะอ่านใบเนี้ยแหละนะครับทุกคนเริ่มเข้าใจได้ยังว่าทำไมหมอรังสีถึงโคตรสำคัญแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคนเหล่านี้คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่อยู่หลังเวทีเลยเว้ย